เคยสงสัยกันไหมครับว่าในตลาดฟอเร็ก่ะเราสามารถจะคาดเดาได้ยังไงว่าการาฟมันขึ้นหรือลงเราสามารถตีเทรนไลน์เพื่อดูว่ามันจะขึ้นหรือลงหรือเราต้องดูฟิบูแคนชี่เราต้องนับเบแลรวต้องทำยังไงกันแน่นะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนหนึ่งวิธีการดูว่าการาฟจะขึ้นหรือลงให้ง่ายๆเป็นการใช้แค่การาฟเปล่าเน้นในเรื่องของไวเซชันเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบการเทรดกราฟปอยู่แล้วแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังหมดเลยว่าคุณจะดูยังไงได้บ้างเป็นหลักการที่เรียบง่่าาาาายมมมือใใหสราารถเเข้้้จไดนนะะัพฉ สาปดาตัวเองสักประมาณ1 0 1 5นาทีฟังคลิปนี้ให้จบบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าการเทรด forex เนาะเราสามารถดูในเรื่องของทางตลาดได้มันก็จะมีหลากหลายวิธีการว่าจะเป็นง่ายสุดเลยนะครับที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือในเรื่องของเทรดไลน์ถูกไหมก็คือการที่เฮ้ยเราเห็นว่าเราตีเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าราคาบนงอยลังจะขึ้นแต่ปัญหาของเทรดไลน์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยเรามอเฮ่ามันจะสูงขึ จุดนี้คือจุดที่ถ้ามันมาแตะมันต้องเด้งขึ้นทําไมมันถึงลงนะการดูเทรลไลน์เป็นการดูที่ไม่แม่นยํามากพอหรือบางครั้งนะครับมีเรื่องของการใช้เครื่องมือ f ิวอินชี่อะไรอย่างนี้เข้ามานะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแตะที่โซนราคา3า2แล้วมันจะต้องเดีดลงหรือโซน50%ต้องดีดขึ้นเลยอะไรพวกนี้แต่ทําไมบางครั้งมันไม่ไปนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนับเบสพวกนี้นะแน่นอนครับว่าทุกอย่างอ่ะมันสามารถใช้ได้แต่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแม่นยำเพราะฉะนนนั้ี ในคลิปนี้ผมก็เลยมาสอนในพิการดูนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงด้วยความแม่นยบนะฮะโดยการใช้แค่ในเรื่องของพาร์เซคชันเท่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเทรดคาร์ดป่าอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex อร์ะดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกัับบ xm นะครก็สามารถรรับ30ดอลลา์ไปเเรริ่มต้นทดได้เลยฟรีๆนนั่เองนนะะะคคครรรััับบแลทที่สาาญถ้เ็กไไรด้เนนาาาะกไรรรตงี้สมถถอนออกมา ได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับ ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรด forex กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำรา f o r e ็มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรด forex ได้เลยนั่นเองนอกจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนนนนนคครับบจจททถถึึงงุุกเเเเาาาาาววลล2ป็ดดดแแสยชมข้ิ การเทรดแบบสไตล์กราบเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k m j o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดว้ยนะครับ ก่อนะอื่นไม่ต้องพูดเยอะไปมากกว่านี้ละเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าวิธีการที่เราจะดูนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจหลักการเบสิกพื้นฐานของมันก่อนถูกไหมว่าการที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันวิ่งยังไงต่อให้เราใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าตาของการที่กราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะ่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยก็คือเวลาที่มันวิ่งขึ้นมันทาจุดสูงสุดแล้วมันก็ต้องกลับตัวลงมาทําจุดต่าสุดนะครับขึ้นไปทําจุดสูงงสุดใหมม่กลัับตวตา เพื่อนำจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้กับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาของในตลาดอย่างเช่นตอนของมังแพงเนาะขึ้นไป20บาทพอคนซื้อเยอะมันก็จะลงมา10บาทถูกไหมสภาพก็จะขึ้นไป30บาทพอคนซื้อเยอะมันก็จะลงมากี่บาท20บาทสภารกขึ้นไป60บาทก็ลงมาเท่าไหร่30บาทอะไรอย่างงี้นะครับหรือแม้แต่ตลาดหุ้นก็จะเป็นอย่างงี้เหมือนกันเดี๋ยวผมพามาดูส่ตนนี้คือตลาดหุ้นเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุด,สดกลัับตวงมา ขึ้นไปจุดสูงสุดกับตกลงมาจุดสูงสุดกับตกลงมาสิ่งนี้เราเรียกว่าทฤษฎีของดาวเทียรีนะครับเป็นสิ่งที่ เราสามารถใช้เทรดได้ปกติอยู่แล้วแต่หลายคนอ่ะไม่เข้าใจมันจริงๆว่าจริงๆแล้วมันต้องดูยังไงจังหวะไหนที่เฮ้ยมันกลับตัวหลอจังหวะไหนมันไปจริงดูไม่ออกเนี่ยเบสิกแรกที่ต้องเข้าใจนะครับเวลาที่ราคาเนี่ยมันวิ่งเนาะมันวิ่งยังไงผมพูดถึงฝั่งขาขึ้นก่อนแล้วกันเนาะเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้นะมันต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับเนี่ยพอทำแนวรับเสร็จเนีย่ยถึงจุดเนี้ยมันก็จะวิ่งขึ้นไทําจุุดดสสูงสใหม Tah ่ <S <S แล้วก็จะกลับตัวลงมาทาแนวรับเหมือนเดิมพอทําเสร็จก็จะเป็นวัฒนักรเดิมครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่กลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่นะครับนี่คือวิธีการที่มันวิ่งขึ้นปกติทีนี้เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําอะไรมันจะทําจุดสูงสุดถูกไหมแล้วมันกลับตัวลงมาทาแนวรับสังเกตดีๆนะพอเวลามันทาทาจุดสูงสุดใหม่เนี่ยจังหวะที่มันกลับตัวลงมาทาแนวรับอะครับแนวรับตรงจุดนี้มันห้ามไปสูงกว่่่่าาาาาแนนววรับกกห้ททีมตํ หมายความว่ามันต้องอยู่ประมาณนี้ก็คือห้ามลงมาต่ํากว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพนี้ครับลงมาต่ํากว่าแนวรับปัจจุบันเมื่อไหร่นี่คือหมายความว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อละก็จะกลายเป็นว่ามันจะวิ่งลงแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่มันจะวิ่งขึ้นต่อต้องเป็นภาพนี้เรื่อยๆทําจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทาแนวรับเห็นไหมเพื่อไปทาจุดสูงสุดใหม่จังหวะกลับตัวลงมาทาแนวรับแนวรับนี้ห้ามต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นได้เหมือนเดิมทําจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทาแนวรับ แนวรับนี้ห้ามต่ํากว่าถ้าเกิดว่าต่ํากว่าทรงแบบนี้ครับปึ่งลงมานี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนจากเทรนขาขึ้นเป็นเทรนขาลงเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในการาฟจริงๆสมมติตัวอย่างตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปดูซ้ายมือนะบางคนเนะ่ยเข้าใจผิดว่าเวลาเราเทรดฟอลเลกเราต้องไปดูซ้ายมือก่อนไม่ใช่เรามาดูปัจจุบันก่อนดูแค่นี้พอนะครับเริ่มต้นจากโซนง่ายๆเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาทาอะไรอยู่ตอนแรกมันเริ่มในกรอบถูกไหมแล้วมันก็มีการวิ่งขึ้นมามันเดิมครับวิ่งขึ้นทําจุุดดสสูงส กลับตัวลงมาทําอะไรครับทาแนวรับ in ถูกไหมกลับตัวลงมาขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ปึ examples, ป้งตรงจุดนี้กลับตัวลงมาทําแนวรับตรงจุดนี้เห็นไหมทาแนวรับเรียบร้อยจากจุดนี้ถ้ามันจะวิ่งขึ้นต่อเดาวที่จะเกิดอะไรขึ้นก็จะมี2กรณี1คือมันจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อถูกไหมหรือกรณีก็คือว่าเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของมันละแล้วมันจะกลับตัวลงมากลับตัวลงมาทําอะไรครับกลับตัวลงมาทําแนวรับเพื่อที่จะ ขึ้นต่อถูกไหมตามโครงสร้างราคาซ้ายมือตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่คุณจะเป็นจะเป็นยังไงมันก็ต้องมีการวิ่งกลับตัวลงมากลับตัวลงมาแล้วทําอะไรครับทาแนวรับขึ้นเพื่อขึ้นต่อแบบนี้แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นปึ้งนะราคากลับตัวลงมาละและทะลุแนว,วนราานนับจุดนี้ลงมาเห็นไหมเมื่อราคาทะลุแนวรับจุดนี้ลงมาครับนี่คือจุดที่ราคาเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนแล้วเพราะนั้นเนี่ยจากเทรนขาขึ้นมันก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นเทรนขาลงก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ย เขาจะวิ่งลงต่อได้นะครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของทองคำ time f r a m e ม a i l y time frame ร,ร,า,รายวันเดี๋ยวไปดู time frame เ,เล็กเพิ่มเติมครับได้เห็นภาพมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างนี้นะครับปัจจุบันนะหลายคนอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาเราดูกราฟอย่าเพิ่งไปดูซูมกว้างขนาดนี้เดี๋ยวจะงงนะว่าเฮ้ยมันขึ้นหรือลงกันแน่ไม่ต้องไปดูภาพใหญ่เราซูมมาแค่ปัจจุบันพอเราเล่นแค่สั้นๆเพราะว่าเราเวลาเราเล่นสั้นเนี่ยเราสามารถเก็บกาไรได้ง่าย,าย,ายๆไวๆนะครับสมมุตินะผมออกรตไซส์หนึ่งล็อ ออกตรงเนี้ยมาปิดกำไรตรงเนี้ยนี่ได้กำไรทั้งหมด200เหรียญแล้วนะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าบ้านแต่ฐานมาปิดข้างบนไม่จําเป็นครับมันอยู่ที่ขนาดอตไซส์ที่เราออกเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นในเรื่องของการเล่นสั้นเท่านั้นเนาะดูโครงสร้างไหวๆว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันเราซูมมาเลยมีแค่นี้พอนะไม่ต้องไปไกลกว่านี้ทีนี้เอาสายตาของเรามาตรงปัจจุบันเราเห็นว่าการาฟเนี่ยมาเริ่มจากโซนไซเบรถูกไหมแล้วมันขึ้นมาเนี่ยนี่คือจุดที่มันเบรกเอาขึ้นมาแสดงว่าเป็นเทนขาขึ้นเทนขาขึ้นทำโครง ขึ้นทาจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับแบบนี้ถูกไหมแบบซ้ายมือทีนี้เกิดขึ้นคือราคาขึ้นไปทําจุดสูงสุดถูกไหมเสร็จแล้วกลับตัวลงมานะครับแล้วก็ทําแนวรับเรียบร้อยรงจุดนี้อ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์โซนนิดหนึ่งนีเราวาดตีโซนใหม่แนวรับแนวต้านอยู่ในกรอบถูกไหมราคาตอนแรกไซด์เวย์ขึ้นมาทําจุดสูงสุดนะครับทีนี้ราคาเนี่ยมาทาอะไรละมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทาแนวรับจุดสูงสุดแนวรับจุดสูงสุดแนวรับจุดสูงสุดเราก็รออะไรครับรอให้มันกลับตัวลงมาทํา แนวรับก่อนอันนี้มันยังขึ้นต่อก็เองของมันนะครับปุ๊บเรารามันทาแนวรับเมื่อราคาทําแนวรับแล้วนะครับจากจุดเนี้เรารู้ว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเมื่อมันทําแนวรับมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปทาจุดสูงสุดใหม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะเข้าบายได้หรือถ้าเกิดเราไม่อยากเล่นบายเราอาจจะเล่นจังหวะที่มันทะลุแนวรับมาแล้วเราเล่นจังหวะเซลล์จงจุดนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเ,เท่น,นี้ราคาเป็นไงครับราคาทุลุแนวรับลงมาแสดงว่าจากเทนขาขึ้นที่มันเคยขึ้นมันกลายเป็นอะไร มันกลายเป็นเทนขาลงเพราะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเฮ้ยจากจุดนี้มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เราก็สามารถเข้าเซลล์จุดนี้ได้สต็อปลอไว้ข้างบนนี้นะครับเหนือไส้แท่งปัจจุบันพอแล้วก็ TP เอาประมาณ1ต่อนประมาณนี้ก็พอเล่นสั้นๆง่ายๆเก็บกาไร Scopping นะครับประมาณนี้ก็เห็นว่าถ้าเราไม่ได้โลภมากเราเล่นแค่สั้นๆแบบนี้ก็จะมีโอกาสที่เราสามารถเก็บกาไรชุดนี้ได้โครงสร้างเหมือนเดิมเลยนะครับย้อนกลับมาดูนี้ไม่ต้องดูแท่งปัจจุบันนะดูแค่ตรงนี้พอย้อนกลับมาน้ขนะึ แล้วมันก็กลับตัวทําแนวรับถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุแนวรับตรงจุดนี้แต่พอทะลุปุ๊บเป็นไงราคาวิ่งลงเดี๋ยวย้อนไปดูในอดีตอีกครับนี่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงจุดนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเบสิกพื้นฐานของมันนะครับเมื่อมันขึ้นมาทําจุดสูงสุดมันต้องเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับสูงสุดแนวรับสูงสุดแนวรับแต่จังหวะที่มันทําแนวรับเนี่ยมันห้ามทะลุแนวรับก่อนแน่มันถึงจะขึ้นต่อได้ เพราะั้นจุดนี้แนวรับปัจจุบันอยู่นี่ถูกไหมแสดงว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยมันทาแนวรับแล้วนะครับมันห้ามทะลุแนวรับตรงจุดนี้ถึงจะขึ้นต่อได้เดี๋ยวลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บจุดนี้เห็นไหมราคาพยายามที่จะทะลุลงมาแต่ต้องรอปิดแท่งก่อนนะพอปิดแท่งปุ๊บนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่คือการหมวกว่าราคาครับไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นละมันต้องการจะเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงแทนนะครับสุดท้ายมันก็เป็นไง มันก็วิ่งลงต่อยไหมเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจโครงสร้างแบบนี้เราสามารถเล่นสกอร์ปิ้งสั้นๆได้นะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากเทนขาขึ้นเป็นเทนขาลงนะครับเดิมตัวอย่างสุดท้ายกันแล้วกันเนาะในของ TJ ก็ได้นะครับเป็นคู่เงินนะตัวอย่างนี้ง่ายๆครับเมื่อราคาทําจุดสูงสุดยังไม่ต้องรีบมากนะรอครับรอมันขึ้นไปกลับตัวลงมาทําแนวรับนะรอมันทำแนวรับก่อนทำแนวรับเสร็จถ้าเกิดมันทะลุนแนวรับปุ๊บนั่นหมายความว่ามันต้องการจะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงต้องรอคอนเฟิร์มปิดแท่งนะะ จุดนี้เป็นไงทะลุแนวรับแล้วหมายความว่านี่คือจุดที่ราคาจะลงต่อเราสามารถเซลล์ได้ SL ข้างบนนี้ TP 1พ่ตอนประมาณนี้ก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเก็บกําไรสั้นๆได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการเล่นในเรื่องของการเปลี่ยนเทรนและวิธีการดูว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือลงสุดให้ฟังนะครับง่ายๆเลยก็คือว่าเวลาราคาจะวิ่งขึ้นต้องทําโครงสร้างแบบนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อจังหวะที่มันกลับตัวลงมามันห้ามทะลุแนวรับนี้มันถึงจะขึ้นต่อได้ ถ้าจะรู้เมื่อไหร่หมายความว่าราคาต้องเปลี่ยนเป็นเทนขาลงเพราะฉะนั้นต้องระวังถุจุดนี้ให้ดีนะครับประมาณนี้นะคิดว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์ปมากกันนะ้อยเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สำหรับคนที่สนใจคอร์สต,ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องแจ้งราคาก่อนเลยนะราคาเนี่ยอยู่ที่2720บาทนะมกนถามอุ í, ทยทไมราคามันดูแพงจังเลยต้องบอกว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากแล้วนะปกติคอร์สผมคอร์สใหญ่เนาะอยู่ที่ราคาหลักหมื่นนะครับแต่ว่าคอร์สเนี้ยเอาใจคนทุนน้อยแต่อยากเริ่มต้นเทรดกราฟเปล่าคนที่พอมีความรู้บ้างแล้วแต่ก็อยากเทรดให้มันไปไกลกว่านี้อยากรู้ลึกๆมากกว่านี้เลิกมโนกราฟนะครับคอร์สเนี้ยตอบโจทย์แน่นอนนะ จริงๆแล้วตัวคอรสผมว่าผมคิดว่าราคาไม่แพงนะเพราะปกติเราเติมพอร์ตเทรดกันเนาะทีหนึงสาเหรียญน,นะครับห้เหรียญหรือว่าร้อยเหรียญเนี่ยสมมตินะเราเติมทีละร้อยเหรียญเนี่ยยังไงก็แพงกว่าค่าคอรสที่ผมขายอยู่แล้วนะครับเติมร้อยเหรียญต้องจ่ายเงินทั้งหมด3ามพกว่าบาทเพอเพอพอร์ตแตกพอร์ตเทรดด้วยความไม่รู้เนาะแต่ถ้าเกิดลงคอร์สผมเนี่ยราคาถูกกว่าไปเติมพอร์ตเทรดมั่วๆอีกนะครับก่อนอื่นไม่ต้องพูดเยอะนะเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนว่าสิ่งทีีีี่่่่่่่่ผมมมมสอออออนนนนนนใหห้้้้เเเเยยัััคคคคุุาาาาากกบบบงงงงิิทณตตตตจรรรรืปปละแววว็ หลายๆคอร์สรวมๆกันนะเพราะว่าคอร์สนี้ค,อ,คอร์สแรกที่ผมจัดครั้งแรกยังไม่ได้มีรีวิวของคอร์สนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอารีวิวของคอร์สอื่นๆให้ดูก่อนมากที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนเป็นยังไงบ้างเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับคุ้มไม่คุม้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10ให้10ถ้าหครับเร็วขอเอารีวิวหน่อย คิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอสนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนเรารู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับแน่แนแๆแล้วจุกๆเลย สุดๆค่ะข,ขอภาคต่อเลยนี่เป็นรีวิวบางส่วนนะครับจากคอร์สใหญ่ของผมที่ผมมีให้นะก็นักเรียนเขาเขียนมาให้แต่ต้องนอักเรียนแจ้งแบบว่าคอร์สที่เราจะมาเรียนกันในคลิปนี้ที่ประกาศไปเนี่ยยังไม่มีรีวิวให้นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดสอนเนื้อหาแบบนี้นั่นเนองเนาะเพราะฉะนั้นรีวิวที่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรีวิวของคอร์สอื่นๆรุ่นอื่นๆที่เอามาให้ดูนั่นเอง ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเนาะรายละเอียดที่ผมจะสอนให้เนี่ยเนื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะบางคนถามฮ่ยทำไมมันน้อยจัง1-2งชั่วโมงต้องบอกว่า1-2ชั่วโมงจริงแต่เนื้อหาที่คุณจะรับอะ่ะเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับเป็นการสอนส,สดเนาะผ่านโปรแกรม Zoom นะครับและเป็นการสอนเนื้อหาจบภายในวันเดียวก็คือ เราจะเรียนการวันเสาร์ที่5ตุลาคมเวลา1ทุ่มตรงนะครับเรียนวันเดียวจบแต่คุณสามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเพราะนั้นถ้าเกิดคนที่ไม่ว่างเรียนวันที่วันนี้สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแล้วก็มานั่งดูย้อนหลังเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นั่นเองสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนเข้ามานะก็คือการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนนะครับขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงต้องบอกว่าคอร์สเนี้ยเป็นการเทรดกราฟเปล่านะครับจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ไม่ใช้เครื่องมือเทรดอื่นๆนะเราจะมองแแค่่่่ในนเเเรืออององงงขททีทียยายาดว นะเป็นเนื้อหาแอดวานซ์นั่นเองที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นง่ายๆก็คือเลิกมโนกราร์ะเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยแท่งเทียนมาทำโซ่แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแท่งถัดไปจะวิ่งขึ้นเพื่อมาเติมเต็มถ้าแท่งก่อนหน้าไหมหรือว่าจะมีการกลับตัวลงกันแน่นะครับเราสามารถตอบได้เพราะ เราจะเจาะลึกกันในเรื่องของแทงเทียนเป็นหลักนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปถึงขั้นสูงนะฮะจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม o o m เนาะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปตอนแรกว่าจะมีการอัดคลิปไปดูย้อนหลังได้ตลอดเมื่อเรียนจบแล้วก็มาดูย้อนหลังทบทวนได้เผื่อบางท่านเรียนไปได้ครึ่งทางเรียนไม่จบมาดูย้อนหลังได้หรือบางท่านไม่ว่างเรียนก็สามารถสมัครคอสนี้ไว้ได้และมาดูคลิปย้อนหลังได้นั่นเองนะครับเนื้อหาที่จะมีให้ในคอร์สนี้นะก็คืออธิบายความสัมพัน์ของการเทรดกราฟเปล่านะครับและประโยชน์ของมันว่าเราใช้ประโยชน์จากการเทรดกราาไ้งงงบ หลักการเทรดกราฟเปล่าที่เราควรรู้มีอะไรบ้าง12 3 4มีก็มีอบอกให้นะครับอธิบายการเทรดกราฟเป่าค่าแนดวันทั้งหมด2วิธีการซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่า2วิธีการนี้จะทําให้คุณสามารถเริ่มต้นเทรดกราฟเป่าได้เลยนั่นเองนะครับจากไม่รู้อะไรเลยพอเรียนคอร์สนี้จบยังไงคุณสามารถไปเริ่มต้นเทรดกราฟเป่าโยนอินดิเคเตอร์ทิ้งได้แน่นอนนะครับเรียนรู้คอนเฟิร์มชันในการเข้าเทรดก,ก็คือคอนเฟิร์มเสริมทั้งหมดในการเข้าเทรดว่ามันมีอะไรบ้างในการจะเทรดกราฟเปล่าเนี่ยต้องรู้คอนเฟิร์มอะไรบ้างนะครับ วิธีการหาจุดเข้าเทวิธีการกำหนดสต็อปลอทให้ถูกต้องสำหรับการเทรดสายกาเปล่าไม่เหมือนกับคนทั่วไปในตลาดนะครับคนทั่วไปเป็นไงครับเข้าบายเอสอยู่ไหนอยู่ต่ำกาแนวรับถูกไหมแต่ของเราจะไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปนะครับจะอิงตามพา c เซ็กชันล้วนเลยสิ่งที่ควรระวังในการเข้าเทรดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวอย่างการเข้าเทรดจากอาจารย์ปอก็คือผมเองเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรดนะครับสำคัญสุดอันฐานนี้ก็คือ วิธีการเข้าเทรดกราฟเปล่าที่สามารถใช้ได้จริงในตลาดนะครับและทําให้การเทรดของเราอ่ะมีหลักการและเหตุผลมากขึ้นใครที่มโนกราฟอยู่ต้องเดาว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเรียนคอร์สนี้จบไปคุณสามารถตอบได้ว่าเฮ้ยทรงมาแบบนี้โครงสร้างแบบนี้กราฟมันต้องขึ้นแน่มาแบบนี้มันต้องลงแน่นะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะอย่างที่บอกสอนวันเดียวจบนะครับแต่สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อย วันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ล n e ID ตรงนี้นะ mjpo นะครับมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ .2 7 2 0นะครับรบกวนพิมพ์มาตามเป๊ะนะผมจะรู้ว่าเราทักมาทำไมสนใจอะไรนั่นเองนะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะมีแอดด้วยนะครับวันที่รับสมัครก็ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปเนาะจนถึงวันที่4นะครับตุลาคมนั่นเองวันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมวันเสาร์ อย่างที่บอกนะใครที่คิดว่าคอร์สนี้ทำไมมันแพงจังเลยต้องบอกว่าคอร์สนี้คือคอร์สเนื้อหาอดวานนะครับที่ผมจัดทําขึ้นมาให้คนที่มีทุนน้อยเนาะคอร์สหลักผมจริงอะ่ะราคาหลักหมื่นกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่มีทุนประมาณหนึ่งแนะนําว่าลองตัดสินใจลงเรียนดูกี่ครั้งแล้วนะครับที่เราเติมเงินให้พอร์ตแล้วก็พอร์ตแตกด้วยความที่ไม่รู้จะดีกว่าไหมถ้าเราเงินมาลงเรียนเท่านี้นะครับและเราจะได้ความรู้กลับไป และมีโอกาสที่อาจจะเริ่มต้นทํากาไรได้นะย้ำอีกรอบนึงวันที่รับสมัครคือตั้งแต่วันที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะแล้ววันที่เริ่มเรียนก็คือวันที่5ตุลาคมนั่นเองนะครับถ้าสนใจติดต่อเลยครับที่ l i d e ด m j p o มีแอดด้วยนะครับผมอยาอ่านงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสักรอบหนึ่งดีกว่าว่านักเรียนเก,ก่าๆเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยแต่ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่าเป็นรีวิวของคอร์สอื่นนะเพราะนี่คือครั้งแรกที่ผมเปิดคอร์สนี้ยังไม่มีรีวิวนรูก้มสามึใใจ เต็มสิบให้สิบถ้าหนึ่งครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ่า นะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับ